มากไปกว่านั้นของเราก็คือวันนี้พรุ่งนี้จะดำรงอยู่ดำเนินชีวิตอย่างไรเนี่ยเอาตัวนี้เป็นตัวหลักเขารู้เรื่องเขาแค่นั้นก็พอแล้วมารู้เรื่องเราน่าจะโอมากกว่านะในส่วนตัวของลุงนะน่าจะเป็นเช่นที่ว่านี้นะครับมีคนบอกนะเมื่อกี้ผมเอ่ยถึงใครล่ะที่บอกว่านักการเกษตรจนจันใดครับขอบคุณมากครับคุณแมนนะฮะแมน ITA บอกมาแล้วต้องงั้นใช่ครับช่วยกันช่วยลุงหน่อยนะครับลุงเนี่ยเป็นคนที่ไม่จำมนุษย์มนาเท่ากับเท่าไหร่นะบอกให้ทราบไว้นะครับนั่นไม่ค่อยจำเท่ากับเท่าไหร่เอาแต่เนื้อหาโอ้โหหนักจริงๆครับเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมหนักจริงๆครับนะยังไงต่อล่ะทีนี้ครับเอาละผ่านไปกลับมาถึงเรื่องเราเอ๊ะผมค้างไว้หรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยมีหรือเปล่านะผมขึ้นต้นเรื่องอะไรเนาะเนี่ยมาถึงตัวนี้ก็ยังบอกไม่ได้เลยว่าขึ้นต้นอะไรไว้จะไปต่อหรือเปล่าลองทักท้วงมาสิครับท่านพูดที่ไว้ทิ้งไว้เมื่อกี้เนี่ยมันพูดเรื่องอะไรก็ไม่แซบถ้าไม่แซบก็จะเปลี่ยนเรื่องนี้นะครับมาเป็นคำว่ามันมีคำหนึ่งนะมีในตลาดสดในตลาดแห้งในเรื่องของสมองนะมีคำว่าล้างสมองล้างสมองมันจะล้างยังไงล้างสมองล้างถ้วยล้างชามมันยังพอมองเห็นได้ชัดเจนนะใช่ไหมภาชนะที่เราใช้อะไรต่างหรือซักผ้าซักผ่อนอย่างเงี้ยเราใช้ไปก็ซักมันทำความสะอาดก็ซักล้างนั่นนะครับซักล้างซักล้างยังมองเห็นภาพนะคำว่าล้างสมองอยู่ข้างในกะโหลกเนี่ยเอาอะไรไปล้างมันเนี่ยแล้วจะล้างกันยังไงอ่ะเห็นไหมเรื่องอย่างนี้นะฮะมันเป็นเรื่องที่ทำได้ไหมเลยว่าทำได้ไหมล้างสมองมันทำได้ไหมจะล้างกันยังไงเอาถ้าใครสมองไม่ดีสกปรกเลอะเทอะสมองไม่ดีเนาะเอามาล้างเดี๋ยวนี้ทับใส่เข้าไปใหม่เลยได้ไหมครับจนเดือดกล้าวเนาะมันมีวิธีไหมล่ะวิธีอื่นใดมีไหมครับใครว่ามีบ้างต้องบอกสิครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับลองโผล่มาสักท่านสองท่านดูสิว่าคำว่าล้างสมองมันทำได้ไหมมันทำโดยวิธีไหนจึงจะได้ลองสิครับลองแพร่มาสักหน่อยสิครับนั่นนะขอเถอะบอกว่าล้างได้ล้างได้แล้วก็อธิบายด้วยนะครับล้างไม่ได้ไม่ต้องอธิบายลองดูครับแล้วผมจะนำเสนอทางออกจะนำเสนอทางออกคำว่าล้างสมองเนี่ยจะนำเสนอทางออกให้ถ้าหากว่าใครมีสมองไม่ดีทำไงจะสมองดีเนี่ยลุงจะเสนอทางออกให้โอเคนะแต่ถามข้อสงสัยก่อนล้างได้ก็พิมพ์มาอธิบายด้วยครับเป็นเหตุเป็นผลนิดนึงส่วนที่ล้างไม่ได้ไม่ต้องอธิบายนะแปลว่าถ้าโนก็คือจบไงนะถ้าเยสล้างได้ไปต่อก็ไปอธิบายนะแล้วโอเคตรงไหนแล้วลุงจะชี้ทางโอเคมันเป็นยังไงเอานะช่วยกันให้ลุงมีแนวทางที่จะไปต่อด้วยแล้วก็ไปด้วยกันอยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยครับเผื่อว่ามันเป็นทางออกให้ได้ไม่งั้น
มันก็หาทางออกไม่เจอนั่นแน่มีคนแสดงความเห็นมาแล้วนะครับเอาใครบอกว่าได้แล้วก็อธิบายเป็นเหตุผลด้วยนะใครบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ต้องบอกครับนะมันจะได้แซ่บไม่ใช่หรอครับแน่มีคนแสดงความเห็นมาแล้วนะครับอ้าวเจอแล้วมาแล้วเอ๊บเอาไผแสดงความเห็นเนี่ยแน่เห็นไหมมีแล้วส่งการบ้านค่ะภาพปลดล็อกเข้าตาสู่ใจช็อตตาช็อตชาวาบร้อนทั้งตัวเหตุและผลที่เห็นก่อนหน้านี้ยังวางไม่ได้แบบสัมมาขณะนั้นมีสายด่วนโทรเข้าส่งไม้สุดท้ายวิ่งเข้าเส้นชัยทันเวลาวางและว่างได้ด้วยการงับอากาศตายเป็นตายการงับอากาศตายเป็นตายโอ้โหแล้วกดแล้วก็ไปไงต่อเดี๋ยวดูเพิ่มเติมเอาละการงับอากาศตายเป็นตายล้างหมดไม่โกรธไม่เกลียดเขาแล้วสาธุขอบพระคุณเป็นที่สุดคุณปฏิดาส่งการบ้านกันเอานั่นก็คือเรื่องที่คงทำได้ในส่วนตัวนะกลับมาถึงใครทางด้านนี้ลมพัดลมเพลมโชยได้ล้างสมองได้นะครับตอบได้งับอากาศทำให้ร้อนนี่ลมโชยแสดงความเห็นมาแล้วว่าล้างสมองได้โดยงัดการงับอากาศแล้วทำให้มันร้อนมีคนอื่นอีกไหมทางเฟซมีท่านเดียวที่ชัดเจนได้โดยการงับอากาศทำให้ร้อนโอเคนะทีนี้มาฝั่งทางด้าน YouTube นะครับมีคำว่าไม่ได้มีไหมครับปืดสุรพงษ์งับอากาศครับผมก็แปลว่าได้สิเนาะโดยการงับอากาศโอเคนะล้างสมองทางโลกพูดข้อมูลให้เชื่อเพื่อผลประโยชน์หลอกให้เชื่อเป็นคนดีล้างสมองทางโลกก็คือใช่หลอกให้เชื่อโอเคครับอันนั้นเป็นทางลบเนาะคำว่าล้างสมองเนี่ยความตามด้านสามัญสำนึกอ่ะมันออกเป็นทางลบคำว่าล้างสมองมันออกมาทางลบอย่างเช่นว่าโทษทีขออนุญาตใช้ภาษาสุภาพหน่อยไอ้มึงเนี่ยมันโง่จังไอ้พวกมึงเนี่ยมันโง่จังถูกเขาล้างสมองคำว่าเขาคือใครคือผู้นำถูกผู้นำล้างสมองพวกมึงก็เดินตามเขาเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นเหล่าเนาะเขาให้กินอะไรก็กินเขาอะไรให้ทาอะไรก็ทาเขาให้ใส่เสื้อสีอะไรก็ใส่ประมาณนั้นนะครับเนี่ยลักษณะเนี่ยเป็นลักษณะล้างสมองนี่ในแนวทางในทางโลกมันแสดงออกมาทางลบโอเคไหมในลักษณะคำว่าล้างสมองออกมาทางลบนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการล้างสมองในทางที่มันเป็นทางธรรมนะครับคุณลมพัดลมเพลมโชยเนี่ยก็บอกว่าโดยการงับอากาศ
นะครับโดยคุณสุรพงศ์ก็บอกว่างับอากาศนะเพราะมันคนละอารมณ์นะล้างสมองทางโลกก็เป็นที่รู้แล้วเมื่อกี้นี่ลุงก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วใช่ไหมล่ะถูกล้างสมองไม่รู้ใครจะล้างใครล่ะครับ ผู้นำผู้เกิดก่อนใช่ไหมนั่นนะครับหัวแถวนั่นนะครับเป่าอะไรล่ะล้างสมองพวกโดนเป่าเมื่อกี่ปีมาแล้วเนาะ6-7 ปีมาแล้วโดนเป่านั่นแหละในกลุ่มพวกล้างสมองเหมือนกันกลุ่มไหนล่ะนะผมพูดแค่นี้ก็พอจะเคล็ดอินทูเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันผ่านมาในบ้านเมืองเราเนี่ยเยอะเลยถึงบอกว่าปณิธานปณิธานอย่าไปเชื่อโคตรมันทีเนี้ยนะปณิธานปณิธานเอ้ยไม่ใช่โทษทีอุดมการณ์อย่าไปเชื่อโคตรมันถ้าปณิธานเนี่ยรับได้ใครมีปณิธานในตัวเองไหมในชาติชีวิตนี้เกิดมาจะทำอะไรแล้วก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยจะทำอะไรแล้วก็ไม่ทำอะไรด้วยปณิธานไม่ทำอะไรชีวิตนี้จะไม่ทำอะไรมันมีไม่กี่อย่างหรอกไม่ทำเกิน3 อย่างเลยไม่เกิน5 อย่างก็แล้วกันใช่ไหมฮะปณิธานอ่ะเอา1 ใน 5ก็ได้ศีล 5ไงอย่างเงี้ยเออนั่นก็เป็นปณิธานได้1 ใน 5ศีล 5ใครได้2เนี่ยทีเนี้ยใครได้3ล่ะใครได้4ล่ะแล้วใครได้5เนี่ยทีเนี้ยอย่างลุงนี่ได้อะไรวะเนี่ยลุงเนี่ยได้ทั้งหมดได้จับมา ได้จับมาแต่ทำได้หรือไม่ได้บอกใครไหมเนี่ยปณิธานไม่ต้องบอกใครก็ได้นะครับใช่ไหมฮะตัวปณิธานแต่เรารู้ของเราลึกๆของเรากันแล้วกันอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับในปณิธานนะแล้วก็อยู่ในรูปแบบของเราอย่างเงี้ยพอได้นะครับปณิธานนะจำหน่อยครับคำภาษาพวกเนี้ยมันจะได้ขบคิดมันจะไม่รู้เลยว่าเอ้ยเออก็อุดมการเนี่ยโถเปลี่ยนหมดไม่มีเหลือ เวลาเปลี่ยนไปสถานการณ์เปลี่ยนไปโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปเป็นของธรรมดาโลกนั่นแหละครับ เรื่องอุดมการเปลี่ยนไปทั้งนั้นแหละแต่ปณิธานเนี่ยไม่เปลี่ยนเมื่อกี้ผมก็ยกตัวอย่างจากเจ้าชายสิทธัตถะไปแล้วใช่ไหมล่ะน้ำเนื้ออยู่ตรงนั้นแหละปณิธานนะครับเอาล่ะกลับมาถึงภายในครั้งหนึ่งนะครับว่าล้างได้นะครับมีใครออกล้างได้ด้วยศักยภาพทางจิตยิ่งจิตบริสุทธิ์ยิ่งล้างได้หมดจดคุณกนกวรรณนะครับได้ค่ะโดยการใส่ความคิดที่ไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงทุกวันทุกวันคนนั้นถ้าไม่พิจารณาก็จะคล้ายก็จะคล้อยตามความเห็นของคุณหน่อยนะฮะมันก็เป็นเหมือนกับบริบทโลกที่คุณดีจังเลยอธิบายมาเมื่อกี้ในทางโลกนะคือใส่ข้อมูลให้หลงเชื่อนะในรูปแบบนั้นทางคุณหน่อยก็ยังออกมาในรูปแบบนั้นอยู่นะครับในทางโลกอยู่นะครับทางฝั่งคุณกนกวรรณเนี่ยออกมาในทางธรรมนะครับทางฝั่งคุณสุรพลก็ออกมาทางธรรมทางคุณทางด้านลมพัดลมเพลมโชยนี่ก็ออกมาในทางธรรมแปลว่าล้างได้ก็คือเรื่องงับอากาศประมาณนั้นนะครับทีนี้ล้างได้ค่ะงับอากาศใช้พลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในความร้อนล้างบันทึกในสมองโอ้โหนี่ครบกระบวนความเลยนะครับคุณสมฤทธิ์ครบเลยเต็มร้อยเลยถ้าให้คะแนนให้เป็นเปอร์เซ็นต์ให้คะแนนนะทีเนี้ยอันนี้3ท่านที่แสดงมาชัดเจนนะฮะคุณสรพงษ์งับอากาศครับผมถ้าคะแนนเต็มร้อยนะลุงให้ไปเลยผ่าน 60% นะครับนะ 60% 60คะแนนใน100ส่วนคุณลมพัดลมเพลมโชยเนี่ยเดี๋ยวนะดูก่อนได้ค่ะงับอากาศทำให้ร้อนเนี่ยมันมีคำว่าร้อนเห็นไหมครับคุณสุรพงษ์งับอากาศครับผมให้ 60% ส่วนคุณลมโชยได้มีคำว่าได้แล้วงับอากาศทำให้ร้อนอันนี้ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะให้ไป80 85ส่วนทางด้านคุณสมฤทธิ์นะฮะฟังให้ดีนะฮะได้ล้างได้ค่ะ
งับอากาศใช้พลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในความร้อนล้างบันทึกในสมองถ้า 100% นะครับให้เป็นเลย 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ภาษามันบอกครับมันขยายตัวมันเองนะครับโอเคนะก็เอาเป็นว่าได้ทีนี้ทางออกเป็นยังไงลุงทีนี้ครับคำว่าล้างสมองนะลุงเป็นคนที่พูดว่าจิตจะสถิตที่สมองนะครับคุณกนกวันเมื่อกี้เนี่ยนะกนกวันเนี่ยนะล้างได้ด้วยศักยภาพทางจิตยิ่งจิตบริสุทธิ์ยิ่งล้างได้หมดจดโอ้โหอันนี้ก็ให้ไปเลย 99% กว่าเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือชัดเพราะชัดมาด้วยจิตนะครับมีคำว่าจิตนะคุณสมฤทธิ์มีคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ก็อันเดียวกันนั่นแหละครับนะโอเคภาษาจิตมันเป็นภาษาที่พูดอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งนะฮะคุณกนกวันก็จะชัดไอ้คุณกนกวันมีทั้งยิ่งจิตบริสุทธิ์นะครับล้างได้ด้วยศักยภาพทางจิตโอ้โหบังคับเลยเนี่ย บังคับเต็มร้อยเลยยิ่งจิตบริสุทธิ์ยิ่งล้างได้หมดจดโอ้โหเอาไป 100% กันแล้วนะ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 อย่าให้มันหลงเหลือเลยเมื่อไปฉันก็ทำให้มันนะทำให้มันได้นี่เข้าใจเต็มร้อยแล้วแบบเนี้ยนะคุณจะเรียกว่าเหมือนกันคุณสมรู้เหมือนกันเข้าใจถึง 99.99 กว่าโอเคเต็มร้อยเหมือนกันก็แล้วกันเพราะว่าไม่น่าจะเพราะว่ามีอะไรนี่มีคำว่าล้างบันทึกใช่ไหมคุณสมรู้ก็จะเพิ่มคำว่าล้างบันทึกคำว่าล้างบันทึกเนี่ยไปได้อะไรมาจากไททันแมนไงนั่นนะล้างบันทึกล้างบันทึกงับอากาศใช่ไหมงับอากาศที่ไททันแมนเขานำเสนอน่ะเห็นไหมมันจะได้ความร้อนนะมันมีปอดไม่ได้ความร้อนก็ล้างบันทึกใช่ครับเอาไปเลย 100% ไปเลยโยมส่วนเกินกว่าก็เกินกว่านั้นขอลุงขอนะ เกินกว่าร้อยขอให้ลุงอะไรกันโอเคนะลุงขอร้อยท่านเอาแต่ส่วนเกินลุงขอนะ เอาล่ะมันได้นะมันได้ไงครับคำว่าล้างสมองนี่นะครับลุงก็พูดจังนะครับพูดกันโอ้ยพูดจังเนี่ยเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกแก๊กสรุปแล้วสมองคือหลุมดำสมองดูดหมดสมองเราเป็นแม่เหล็กนะให้รู้ไว้ครับสมองเราเนี่ยใครคิดเป็นแม่เหล็กได้อะเออสมองเราเนี่ยเหมือนแม่เหล็กหรือเป็นแม่เหล็กเลยล่ะครับแม่เหล็กอะไรรู้ไหมสมองเราเนี่ยเป็นแม่เหล็กจักรวาลนะดูสิครับแทนที่จะเป็นแม่เหล็กโลกเอากลายเป็นแม่เหล็กจักรวาลซะอีกแล้วคำว่าแม่เหล็กจักรวาลเนี่ยมันคือความโน้มถ่วงนั่นเองครับโดดกับผลักนั่นเองครับนะฟิวชั่นกับฟิชั่นนะครับก็คือปฏิกิริยานิวเคลียร์เคยได้ยินนิวเคลียร์ไหมครับเดี๋ยวนะพระพุทธเจ้าก็พูดไม่ใช่เลยนิวเคลียร์ทางจิตอย่างเงี้ยนะอนุธาตุนะนิวเคลียร์ทางจิตอนุธาตุทางจิตนิวเคลียร์ทางจิตดูมันจะมีนะภาษาพวกนี้นิวเคลียร์ทางจิตอย่างเช่นอะตอมอะตอมมัจตาอะตอมมัจตาเนี่ยไงอะตอมอะตอมอะตอมมัจตาก็คือเรื่องราวของอะตอมนะอะตอมนั่นก็คำว่าอะตอมเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนมันก็มีนิวเคลียสตรงนั้นนะเห็นไหมมันก็เป็นมีปฏิกิริยานิวเคลียร์นั่นเองแต่ว่าไปทำไมมีนะมันเป็นนิวเคลียร์นะลองเข้าใจตามรูปแบบนี้ลองดูนะว่าทีนี้เมื่อเวลามันชัดเจนแล้วว่าเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเข้าตาสู่ใจเข้าจมูกสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าผิวกายสู่ใจทั้งหมดรวมหลงจ้องสมองบันทึกหมดดีกับไม่ดีมันก็คือสาสางกันในสมองเราเนี่ยสาสางกันถามว่ามันสาสางมาแล้วนะฮะก็คือ yes กับ no นั่นแหละครับไม่มีอะไรหรอกหนึ่งประเด็นปัญหามันมีคำตอบสุดท้ายถ้า no
ก็คือต้องหยุดนะจำไม่ให้ดีครับง่ายๆเวลาท่านแชร์อะไรกับใครเนี่ยถ้าท่านบอกว่าถ้าคิดว่ามันไม่ใช่แล้วพูดครั้งเดียวก็พอแล้วก็หยุดอย่าไปต่อแล้ววงแตกไม่ใช่หรอครับมันจะคุยกันต่อไม่ได้หยุดเอาไว้เอาให้อยู่หยุดให้อยู่นะก็ฟังเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยครับฟังวงประชุมฟังวงสนทนาไปเรื่อยว่าเมื่อเราหยุดแล้วทางเขาที่อยู่ในวงประชุมเนี่ยก็จะว่ายังไงต่ออย่างเงี้ยก็ฟังเขาต่อฟังเขาต่อฟังเขาต่อไปฟังเขาต่อไปนะครับฟังแล้วก็พิจารณาตามฟังแล้วพิจารณาตามถ้ามันยืนถ้าเรายังยืนการอยู่สิ่งที่ว่านี่มันสิ่งที่ว่านี่มันไม่ใช่อ่ะคือเราเซโนแล้วนะเรามาขมวดตอนท้ายเห็นไหมก่อนจากกันประมาณนั้นนะผมว่านะอย่างนี้จะสวยที่สุดในการอยู่ในวงสนทนาก็เป็นนักฟังที่ดีเอาไว้แต่คุมตัวเองให้อยู่นะอารมณ์เนี่ยสมมติว่ามันขึ้นกันทุกรายเลยครับห้องประชุมขึ้นตีโต๊ะแล้วโอ้โหเสียงดังฟังชัดดึมดำดึมดำเลยครับนะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นงั้นคนที่มีภาวะพวกนี้จะคุมอารมณ์ได้คนที่รู้จักคำว่าอะไรล่ะที่ลุงพูดเมื่อกี้นี้ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฉยๆคนที่เฉยๆเนี่ยจะคุมอารมณ์ได้คือคนที่มีใจเป็นกลางนะครับเรียกว่าอยู่ในช่องทางที่บอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเมื่อเวลาเขาบอกเมื่อเวลาเราบอกว่าไม่ใช่แล้วไม่แล้วนะแล้วก็ดูเขาแชร์สิครับเพราะเราถอยหลังออกมาเป็นกลางนั่นเองเนี้ยเราต้องแบ่งใจให้ได้นะครับในการพูดคุยแล้วจะได้หลายๆอย่างในวงสนทนาสุดท้ายแล้วก็ดูแนวโน้มว่าใครจะแสดงความเห็นมายังฝั่งเราบ้างแล้วจะดูออกครับจะดูออกนะนั่นนะจะดูออกพอสามันบอกเองครับเรื่องนี้นะใครย้อนแย้งก็ย้อนแย้งงั้นนะครับย้อนแย้งแบบไม่มีปีไม่มีคุยแล้วครับงั้นต้องแบ่งแยกนะครับทางโลกกับทางธรรมนะครับเอาล่ะกลับมาถึงที่บอกว่าสมองมันคลีนคลีนนี่คือล้างทำความสะอาดให้เคลียร์ได้ใสปิ้งได้ก็คือเรื่องของจิตนี่แหละครับที่จะมาช่วยในการที่จะมาทำให้เราทำให้สมองเรามันถูกล้างทั้งดีแล้วก็ไม่ดีมันคลาดกันมันจะล้างไปเรื่อยๆในที่สุดแล้วมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบของใสปิ้งก็คือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์สรุปต้องล้างได้ด้วยจิตซึ่งเป็นภาษานะอย่าลืม ต้องเข้าใจความหมายภาษาให้ได้นะสมองเราจะล้างได้ด้วยจิตคำพูดคนนี้ลุงพูดกันมานานมากจิตจะสถิตที่สมองนั่นเองนะครับแน่นอนนะฮะมันจะสถิตได้นะมันก็ต้องอยู่ที่ใจก่อนนะฟังให้ดีครับใจเป็นกลาง1ประเด็นปัญหาเนี่ย1ปัญหาเนี่ยจำเป็นหลักได้เลยครับ1ประเด็นปัญหาจำไปเลยเป็นภาษาต้องจำเลยอะไรก็ได้อย่างเช่นพูดถึงเรื่องลุงเนี่ยจะอยู่หรือจะไปนะก็มีคนเห็นด้วยว่าอยู่อีกคนบอกว่าไปเห็นไหมสองประเด็นนะเห็นหรือยังอีกกลุ่มหนึ่งเฉยๆยังลุงนี่เฉยอยู่แล้วครับลุงเห็นไหมลุงนี่เฉย 100% อยู่แล้วแหละเห็นไหมฮะใช่ไหมลุงนี่เฉย 100% อยู่แล้วล่ะครับทีนี้ใครจะแสดงความเห็นออกมาว่าอยู่อธิบายว่ายังไงนะทีนี้ต้องฟังคำอธิบายแล้วเข้าข้างหรือว่าแล้วแต่หลักการอะไรก็ว่ากันไปอยู่ไปก็ฟังอธิบายเลยเหมือนกันมันต้องฟังทั้งนั้นอธิบายไปเขาว่าไงอยู่ว่าไงเนี่ยคนที่มีใจเป็นกลางเท่านั้นจึงจะวิเคราะห์ทางลึกเข้าไปได้ว่าอ๋อที่เขาให้อยู่ก็เพราะตรงนี้นะหนึ่งสามสี่ห้าให้ไปก็ตรงนี้นะหนึ่งสามสี่ห้าแล้วถามว่าใครล่ะเป็นอะไรเป็นกองเชียร์ทีนี้ครับ นะใครล่ะเป็นกองเชียร์ให้อยู่มันต้องมีที่มากองเชียร์อีกทีนี้เห็นไหมครับถ้ากองเชียร์มีที่มาของกองเชียร์แปลว่าไงต่อลุงก็ไม่พูดอยู่แล้วตรงนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะลุงก็ไม่พูดผ่านสื่ออยู่แล้วล่ะนะ
อยู่ที่กองเชียร์นี่ก็อยู่ที่ดุลพินิจคนอยู่กลางๆอย่างลุงเนี่ยลุงมองออกหมดแหละนะมองออกอย่างเงี้ยจะพูดหรือไม่พูดถ้าไม่พูดมันก็เป็นปณิธานนะครับปณิธานมันจะเป็นต้องพูดอย่างเงี้ยถ้าพูดออกมามันก็จะกลายเป็นอะไรอุดมการณ์หรืออุดมคติเลยอะไรทำนองนั้นไอ้นายพอแยกได้นะครับเอาล่ะขอให้ท่านได้มีภาวะทางอารมณ์ก็ว่าได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไปอยู่เฉยๆอยู่ตรงไหนนะบุคคลที่อะไรเป็นกลางก็คือเฉยๆไอ้ตัวเฉยๆเนี่ยจะพัฒนาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งที่จะวินิจฉัยได้นะว่าถูกต้องตรงจริงตามบทบาทลีลาอะไรทำนองนี้ครับมันจะมองถึงความเห็นแก่ตัวได้ความจริงการเห็นแก่ตัวมันมองแค่อากัปกิริยาก็ได้ครับคำพูดคำจาก็มองออกครับพูดจาก็ได้เห็นแก่ตัวครับนะสังเกตให้ดีๆพวกเห็นแก่ตัวเนี่ยพูดจาไม่กี่คำก็จะรู้ขยับตัวหน่อยเดียวก็รู้แหละอย่างเงี้ยจะพูดหรือไม่พูดมันออกครับคนนี้มันออกออกลายออกลายนะครับ เอาละโอเคผ่านไปตรงมีทางออกกันนะลุงอธิบายขยายความมานะสมองเนี่ยมันล้างได้แต่ล้างด้วยอะไรด้วยวาระจิตได้จิตทีนี้จิตที่จะสถิตสมองคือล้างได้ใจต้องปรับใจให้ได้ใช่ไหมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฉยๆเนี่ยครับตัวเฉยๆนะฮะตัวเฉยเฉยคือกลางเพราะกลางก็คือทำให้เห็นด้วยเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเป็นเท่ากันเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่วิตกกับเพื่อนคือไม่หวั่นไหวไงนี่นะไอ้คำว่ากลางคืออุเบกขาเนี่ยครับใจอุเบกขาอุเบกขาปุ๊บมันจะได้จิตเป๊ะล้างสมองพรวดทีเดียวเลยครับนี่จิตก็เลยบอกว่าจิตสถิตที่สมองก็บอกว่าสมองล้างได้แต่ล้างได้โดยจิตนับหนึ่งก็ต้องที่ใจนะโอเคไหมครับที่ยกตัวอย่างที่ยกตัวอย่างว่าหนึ่งปัญหามีอยู่สามทัศนะอยู่ในทัศนะใดล่ะในเหตุการณ์ของโลกที่มันเกิดขึ้นในส่วนที่ต้องหูต้องมีหูมีตานี่นะครับก็เอาเหตุการณ์ของบริบทของมนุษย์โลกเนี่ยก็มาเป็นตัวช่างแปลว่าฟังหูไว้หูไงสองหูต้องให้ได้นะครับถ้าหากว่าฟังไปจะโน้มเอียงทันทีเลยแล้ววิเคราะห์ไม่ได้จะไปกันใหญ่เลยอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าดูตามนี้ก็ในลักษณะที่วิเคราะห์ไม่ขาดก็มีนะนิดนึงเช่นยกตัวอย่างวิเคราะห์ไม่ขาดนะฮะได้ค่ะโดยการใส่ความคิดที่ไม่ถูกต้องคำว่าถูกต้องเนี่ยเครื่องชั่งตวงวัดคืออะไรนี่คำว่าถูกต้องมันคืออะไรถูกต้องตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติถูกต้องตามหลักกฎหมายเห็นไหมครับถูกต้องตามจริยธรรมถูกต้องตามคุณธรรมอย่างเงี้ยเห็นไหมคำว่าวัดความถูกต้องมันคืออะไรมันต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเมตตาธรรมเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยถูกต้องมันถึงจะเป็นความเป็นมนุษย์ได้ถูกต้องตามกฎหมายยังไงมันก็นั่นนะกฎหมายยังไงก็มันเข้าข้างคนออกกฎหมายอยู่แล้วครับนะคนออกกฎหมายตั้งแต่ยุคสมัยนะอยุธยาก็ได้วะมันก็อยู่ในเกณฑ์ของผู้ออกกฎหมายจริงประวัติศาสตร์ก็เหมือนกันแหละผู้มีอำนาจที่เขียนประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับไม่มีใครเขาเขียนประวัติศาสตร์เข้าข้างฝั่งตรงข้ามหรอกไม่มีหรอกในโลกนี้จริงประวัติศาสตร์ของชาติบ้านเมืองไหนก็ตามทีไม่มีใครเขาเขียนประวัติศาสตร์เข้าข้างฝั่งตรงข้ามหรอกไม่มีกฎหมายก็เหมือนกันอย่าคิดมันมาก ใช่ไหมอย่าคิดมากเชื่อขนมไม่ยายคิดได้เลยนะครับกฎหมายเนี่ยนั่นยิ่งในรูปแบบที่อะไรพูดอีกคำหนึ่งโลกแตกอีกแล้วใช่ไหมฮะมันต้องมีคานโอเคฟังให้ดีนะเราได้เพราะว่ามันอธิบายคานเรื่องคานได้ยิ่งกฎหมายเนี่ยเรียกว่าในระบบตั้งเป็นข้อกล่าวหาไงเนี่ยกล่าวหานะไอ้ตัวกล่าวหานั่นนะมันเป็นธรรมเท็จแล้วกล่าวหาอยู่ๆก็ตลาดสดตลาดแห้งจะกล่าวหาใครก็ได้เงี้ยไม่ไหนก็กล่าวหาใครจะมาแจ้งความก็กล่าวหาไม่ใช่คู่กรณีด้วยเงี้ยเห็นไหมฮะ
ทุกวันนี้มาไม่ใช่คู่กรณีแจ้งข้อกล่าวหาเห็นเละตุ้มเป๊ะมันจบไม่ได้หรอกสังคมถ้าอย่างนี้มันจบไม่ได้ใช่ไหมครับไม่มีทางจบได้เลยถ้าเป็นคู่กรณีสิครับกล่าวหาใช่ไหมฮะคนที่ไม่ใช่คู่กรณีเลยเสือกตั้งเป็นข้อกล่าวหาฟ้องนู่นนี่นั่นมันไปไม่ได้อย่างนี้ก็ไปไม่ได้ครับสังคมอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็เจ๊งอย่างเดียวโอเคไหมครับสังเกตไหมครับมีนักร้องเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ใช่เหรอร้องมันจะพึ่งตะพือนี่นั่นแหละครับไม่ได้เป็นคู่กรณีเลยนะครับนี่มันเอามาตรฐานเนี่ยมาใช้ดีกว่าเนี่ยไม่ได้หรอกนะครับนั่นว่าทำไมมีผมว่าเด็กหลังๆก็จะมองเห็นกับสิ่งเหล่านี้เยอะนะครับมันไปต่อไม่ได้เขาคงจะเห็นว่ามันถูกกระทำกับคนรุ่นพ่อไหมพ่อแม่เขาพี่ป้าน้าอาเขาประมาณนั้นครับถูกกระทำกดทำนะครับบ่อยๆเข้านานเข้าก็มีสำนึกเฮ้ยมันไม่ได้ว่าสักวันหนึ่งก็มาหากูเห็นไหมโดนกูอย่างเงี้ยโอเคไหมครับงั้นกูก็ต้องเบรกสองเบรกเตะตัดขาประมาณนั้นนะครับลองค่อยควรเล่นๆดูครับผมนะคนที่มีหลักการคิดวิเคราะห์มันน่าจะออกมาตามแนวนี้หรือเปล่านะครับนะโอเคนะแต่ลุงก็พูดได้แค่นี้มากกว่านี้ก็เดี๋ยวก็ฟ้าผ่าอีกแล้วฝนจะตกหรือเปล่าวันสองวันเนี่ย คอยดูนะวันพรุ่งนี้มะรืนเนี้ยมีฝนมีฟ้ามีฝนไหมใครมีฝนตกบ้างก็บอกหน่อยนะตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละครับเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้วันพรุ่งนี้มะรืนนี้อ่ะให้ถึงมะรืนนี้ดูสิดูหรือเปล่าถ้าฝนตกพรุ่งนี้กับมะรืนเนี้ยวันใดวันหนึ่งก็แล้วกันผมก็ว่าเจ๋งนะผมว่านะประเทศไทยนี่เจ๋งเลยแหละครับโอเคนะเอาละจบข่าวแค่นี้ก็จะพอในส่วนที่แชร์กันไปแชร์กันมานะครับพอเก็ตเนาะเก็ตอินทูนะอยู่บ้านหลังเดียวกันอย่าลืมหายใจนะพอเวลาได้คลีนได้เคลียร์ได้อย่างชิ้นต่างมันโล่งไหมก็ปรับทัศนคติกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเอาละต่อนี้เป็นคำถามคำตอบโอเคใครถามอะไรมาก็เชิญครับผมเบลเยียมมีฝนตกเหรอคุณจันโสภาคำที่เบลเยียมฝนตกเลยค่ะโอเคดีใจเด้งเลยใช้ได้ครับยินดีครับคุณไกรทองได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับที่ส่งมาให้นะครับคุณไกรทองอันรายงานหน้าจอผมเสร็จสับแล้วโอเคนะนั่นใครจะส่งอะไรมาให้ก็ยินดีแล้วก็คูณกลับไปเกินกว่า500เท่าทุกคนทุกครั้งไปนะครับจะส่งอะไรมาให้ทางตรงทางอ้อมก็คูณกลับขึ้นไปนึกเอาอธิษฐานเอานะครับลุงก็กลับไปเกินกว่า500เท่าทุกทีแหละจะเอาเข็มมาให้จะเอาขี้หมามาให้เอาข้าวสาร1เม็ดมาให้ประมาณนี้งับอากาศล้างยาดำทั้งดีและไม่ดีในสมองที่บันทึกไว้ได้ค่ะคุณอรสาเนี่ยคนที่ทำได้ก็จะได้จริงๆนะนะงับอากาศนี่นะครับเป็นตัวเริ่มต้นในการที่จะทำนะครับล้างสมองด้วยการงับอากาศนะครับในเบื้องต้นต่อไปมันจะเข้าสู่กระบวนการของสติสมาธิของมันเองนะครับมันเข้าสู่กระบวนการโดยอัตโนมัติของมันเองนะครับดูเพิ่มโป๊ะคุณทางเดินคุณป้าที่ผมรีบมาดูแลที่บ้านแกไม่มีลูกหลานเวลานี้ติดเตียงแรกที่ผมรับป้ามาป้าจะนอนละเมอเห็นคนนั้นคนนี้มารับมาแอบใต้โต๊ะใต้เตียงอยู่ 4-5 วันผมเปิดคุณลุงให้ฟังทุกวันเวลาป้าแกเห็นอีก
ผมจำคำที่ลุงบอกว่าไปเกิดใหม่ซะไปเกิดใหม่ซะก็แปลว่าบอเห็นก็บอกป้าไปเกิดใหม่ซะไปเกิดใหม่ซะนับจากวันนั้นมาป้าแกไม่มีอาการที่ว่ามาอีกเลยแต่จะเห็นเป็นหญิงสวย4ชาย1มาหาอยู่เรื่อยๆป้าแกบอกเล่าครับอยากถามลุงว่าสิ่งที่ป้าเห็นจริงหรือละเมอเพ้อพกต่อนะถ้าละเมอเพ้อพกก็จะพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยไม่หยุดจับความไม่ได้จับสาระไม่ได้ก็จะไปปืดๆๆๆไปตามอารมณ์นั่นคือละเมอเพ้อพกแต่ถ้าหากว่าจับความจับอะไรต่างๆนะเขาพูดแล้วก็หยุดอย่างนี้เป็นต้นเขาก็หยุดพูดอย่างเงี้ยน่าจะเป็นจริงตามที่เขาเห็นเขาว่าเงี้ยโอเคนะแล้วก็วินิจฉัยได้อย่างนี้ถ้าละเมอแล้วก็พรึมพรำนะครับเหมือนมีกินผึ้งนะครับพรึมพรำอย่างเดียวโอเคนั่นคือละเมอแต่ถ้าเป็นความแล้วก็ไม่ต้องเขาเล่าเป็นเรื่องเป็นราวได้นั่นนะนั่นนะครับอย่างที่เห็นเล่าให้ฟังดูซิคุณป้าแล้วก็จับความจับคำเอาไว้ว่าตอนสายๆวันนี้ฝนตกเบาๆประมาณ 4-5 วินาทีโอเคนะคุณดีจังเลยก็คงจะแถวแถวไหนเนาะลำลูกกานะมั้งท่านนี่คงใช่แหละคุณดีจังเลยเนาะงับอากาศเข้าทางปากกับสูดอากาศเข้าทางจมูกให้ผลต่างกันหรือคะอ๋องับเข้าทางปากเป็นครั้งเป็นคราวนะครับอย่าลืมว่าจมูกกับปากเนี่ยอวัยวะมนุษย์เราเนี่ยปอดเนี่ยมันสำคัญที่สุดครับเขาก็เลยสร้างอวัยวะมาให้2ช่องทางในการใช้นี่ในวิธีคิดเพื่อจำนะปอดสำคัญที่สุดเขาจึงธรรมชาติจึงสร้างให้ใช้ได้ทั้งจมูกและปากโอเคไหมปากเนี่ยเราใช้เมื่อยามจำเป็นนะอย่างเช่นตกน้ำนะมันใช้เวลานานนะเวลาโผล่จากน้ำก่อนเนี่ยหายใจทางปากก่อนต่อมาก็ทางจมูกสรุปใช้จมูกอยู่ 95% ของการใช้ลมหายใจเข้าออกอีก 5% ใช้ปาก อย่างเช่นปกติวันนี้ทั้งวันลุงก็ใช้จมูกทั้งหมดทั้งวันแหละครับไม่ได้หายใจทางปากเลยสรุปปากก็ใช้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวตื่นเข้ามาก็งับสักหน่อยนึงตื่นก่อนนอนก็งับสักครั้งเดียวก็พอประมาณนั้นหรือไม่แค่นั้นก็น่าจะพอแล้วมั้งนะอย่ามากจะเกินเหตุเกินปัจจัยนึกได้ก็ใส่เข้าไปกึบสักหน่อยนึงประมาณนั้นนะไม่ใช่ใส่ก็เข้าปากตลอดเวลาอย่าไปทำนะปากแห้งนะแบบนั้นถือว่าปากแห้งโอเคไหมครับพอได้ไหมครับเหตุผลปอดมันสำคัญมากสำคัญที่สุดร่างกายโดยธรรมชาติก็ได้สร้างมาให้2รูสำหรับจะให้อากาศเข้าไปในปอด2รูรูจมูกกับรูปากใช้จมูก 95% ใช้ปากแค่ 5% เท่านั้นนะครับโอเคนะถ้าขืนใช้ปากอยู่ 95 แล้วก็คอปากคอแห้งหมดนะโอเคไหมทีนี้ส่วนอาหารใช่ไหมครับก็เข้าทางปากอย่างเดียวทางรูจมูกก็เข้าได้นะครับใช่ไหมนั่นก็คือกระบวนการแพทย์ไปแล้วทีนี้จะกินน้ำทางจมูกได้ไหมครับระวังให้ดีนะสำลักนะโยมกินข้าวทางจมูกไหมครับสำลักนะโยมแปลว่าจมูกไม่ใช่ธรรมชาติให้มาเพื่อที่จะให้กินอาหารเห็นไหมคิดเป็นไหมเนี่ยแต่ทางการแพทย์ก็จับยัดใส่จมูกจะรอดสักลายไหมนี่แต่รอดอยู่เรื่อยกินอาหารทางจมูกผมว่า 98% อัพมั้งเผาได้เผา
ไม่รู้อะไรครับใครก็ตามที่โดนนะยกเว้นยกเว้นได้ไหมเนี่ยอุบัติเหตุหรือเปล่าเนี่ยนะไม่รู้ลุงไม่เคย ลุงไม่เคยแล้วลุงก็แนะนำเนี่ยอย่าไปกินเลยอาหารทางจมูกนะสิ้นเปลืองก็สิ้นเปลืองใช่ไหมฮะหมดไม่ได้กับหมดนั้นใช่ไหมครับกินทางปากเรานี่แล้วนะครับจะกินได้มากกินได้น้อยก็ดูกันก็ครับใช่ไหมล่ะอย่าเลยมันสิ้นเปลืองไปเปล่าๆจะไปหาอาหารทางจมูกกลางทุ่งนาก็ไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะต้องไปที่ที่ควบคุมทั้งอุณหภูมิทั้งสาศาสตร์นั่นแหละใช่ป่ะครับนั่นก็มีค่าใช้จ่ายสูงทีเดียวใช่ไหมครับหามาค่อนข้างชีวิตเอาไปให้เขาหมดโอ้ยเก็บไว้ให้ลูกหลานดีกว่าเหลือจากลูกหลานจะให้ใครก็ให้ไปถ้าไม่มีใครให้ก็หยอดมาแถวนี้ก็ขอน้อมรับเหมือนกันนะที่ว่าไม่มีใครให้หยอดมาแถวนี้ก็ลุงก็ขอน้อมรับอยู่นะไม่ปฏิเสธนะเนี่ยว่าไปนู่นหมายความว่าไงลุงคิดเองโตแล้วโอ้จะให้ลุงคิดให้หมดเนาะเกินไปนะตรงไม่มีใครถามไปแล้วเลยเนี่ยลุงเลแล้วนะไม่มีใครถามลุงก็เลนะเนี่ยคุณสุภัตราต่อนะครับโอเคนะขอบคุณค่ะพอดีหนูอ่านคอมเมนต์แล้วงงว่างับพลังงานบริสุทธิ์หนูตามลุงมาพักหนึ่งแล้วชอบฟังเพลินดีโอเคฟังมันสนุกนะมันเพลินนะครับเผลอๆกระดาษเมียพ่อลุงบ้างก็ดีเหมือนกันนางคำมีฟังคำพูดไปด่าเมียพ่อดูหน่อยก็ดีเหมือนกันนางคำมี ออกลูกมาไงนะพูดจางเงี้ยเนี่ยเบ่งมาไงนะแกล้งเบ่งหรือว่าออกลูกมาไม่ได้ตั้งใจยังไงกันใช่ไหมจึงมีลุงพูดจางอย่างนี้ได้ไงไปด่านางคำมีไม่ด่าลุงผลิตมาไงว่าไปนู่นทำไมงับอากาศระหว่างหลับนอนแล้วทำไมฝันถึงแต่บรรทุกเรื่องฝันถึงแต่บรรทุกเรื่องเลยโอ้โหดูสิกดทั้งนิ้วมือทั้งหัวใจปึ้ง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 เลยล่ะแปลว่ากดด่าเมียพ่อลุงใช่ไหมเงี้ยกดด่าเมียพ่อลุงนะครับมีโอเคดีฟังใหม่นะครับทำเดี๋ยวนะฟังดีนะครับแปลไทยเป็นไทยบ้างทำงับอากาศระหว่างหลับนอนแล้วทำไมฝันถึงแต่บันทึกนี่ก็แล้วกันอย่างนี้แปลไทยเป็นไทยแล้วนะบันทึกเนี่ยของงับอากาศคะลุงเช่นสงสัยว่างับอากาศแล้วเห็นแสงยังไงก็ฝันเห็นแสงสีเขียวเห็นแสงสีเขียวบนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอ๋อพอเข้าใจได้บันทึกโอเคครับ อ๋อบันทึกใช่ดีครับคุณสิริวรรณชนกนะฮะพิมพ์ตกก็ไปพิมพ์ใหม่มาฟังใหม่ครับท่านที่อยู่หน้าจอเพราะว่าภาษาแปลไทยเป็นไทยเขาแปลมาให้แล้วเนี่ยเขาแก่แล้วเนี่ยท
ทำงับอากาศระหว่างหลับนอนแล้วทำไมจึงฝันถึงแต่เนี่ยในปรับภาษาให้เรานะทำไมจึงฝันถึงแต่บันทึกเรื่องของการงับอากาศลุงตอบไม่ยากหรอกครับขอแค่นี้ตอบให้ง่ายเลยแต่ต้องการล็อกภาษาให้มันเป็นวรรคเป็นตอนให้นะครับทำไมจึงฝันถึงแต่บันทึกเรื่องของการงับอากาศคะคุณลุงเช่นสงสัยว่างับอากาศแล้วเห็นแสงยังไงนะก็ฝันเห็นแสงสีเขียวๆบนวงจรขนาดนะฟังให้ดีคำนี้นะฮะยังไงก็ไม่ต่างจากกับคำว่าสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะครับแต่ภาษาลุงเนี่ยมันเข้มข้นกว่านะภาษาลุงเวลาบอกให้ทำมันจะเข้มข้นกว่าโอเคคล้ายๆกับว่าโทษทีขออนุญาตใช้คำพูดต่อไปนี้ขออนุญาตแล้วนะคล้ายๆกับว่าศักยภาพในส่วนตัวของลุงมันมีอยู่ในตัวมันเองที่บอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์โดยเสียงของลุงนี่แหละนะพอเวลามันพุ่งเป้าเข้าหูของท่านบอกให้ทำนะครับมันก็เลยเห็นไปงี้ได้เร็วได้ง่ายนั่นเองซึ่งต่างจากเคยสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยไม่มีใครสั่งให้สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ทำเองอย่างเงี้ยศักยภาพตอนนั้นมันก็แตกต่างกันโอเคไหมครับกำลังพูดถึงศักยภาพ เขาเรียกผู้นำผู้พาศักยภาพของผู้นำผู้พาให้ทำมันจะมีของมันอยู่นะครับมันจะมีศักยภาพอยู่ง่ายๆครับถ้าหากว่าไปฟังเทศฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าโดยตรงกับไปฟังเทศฟังธรรมกับพระอรหันต์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าพูดประโยคเดียวเนี่ยผู้ฟังเนี่ยมีให้ใครก็มีศักยภาพส่วนตัวอยู่แล้วโอเคนะฟังจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเปล่งมาประโยคเดียวโป๊ะได้เลยเก็ตอินทูเลยแต่ถ้าหากว่าฟังจากพระอรหันต์ต้องใช้2ประโยคนี้เป็นต้นจึงจะเข้าใจตามพระอรหันต์พระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเลยเนี่ยศักยภาพต่างกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ความหมายก็คือตรงนี้ครับนะขอให้เข้าใจในรูปแบบนี้หน่อยก็ดีเหมือนกันเราจะไม่สเปสปะต่อๆไปในการฟังอะไรหรือไม่ฟังอะไรนะครับไม่สเปสปะแปลว่าถ้าเราจับทางได้แล้วก็อย่าไปนั่งฟังนานจนเกินไปนะไม่ไหวแล้วแต่อย่าไปตะโกนบอกว่าไม่ไหวแล้วไปแล้วนะอย่างนี้รักษามารยาทนะแบบนี้เห็นไหมครับต้องออกจากที่สมาคมนั้นด้วยความสุภาพชนไม่ใช่เดินกับพระกระพือแล้วบ่นลายใส่แล้วก็ไปเลยอย่างนี้ไม่เอานะครับอย่าทำอย่างนั้นโดยเด็ดขาดนะครับลุงห้ามนะครับอย่าแสดงออกในบทบาทลีลานั้นแม้ว่าจะไม่พอใจหรือว่าเราพอใจที่จะออกจากสถานที่ที่เป็นสมาคมก็คือที่ชุมนุมชนนั่นนะครับแล้วก็ออกจากที่นั่นด้วยความสุภาพเรียบร้อยเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมีมารยาทมีอะไรต่างๆนารูปนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเราคือมนุษย์เนาะเราจะออกไปในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอากัปกิริยาหรือวาจาก็ตามนะครับแม้ว่าเราจะไม่พอใจคนนั้นเราก็ต้องให้ความเคารพพอประมาณมันก็คือยกระดับใจเราขึ้นมานั่นนะครับนั่นยกระดับใจขึ้นมาทุกครั้งไปนะครับฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาด้วยเพราะว่าเราคือมนุษย์สังคมมนุษย์ต้องเป็นอย่างนั้นศักยภาพแบบลุงสร้างหรือฝึกได้อย่างไรคะก็สร้างหรือฝึกยังไงนะครับพูดว่าไงเนาะจะบอกว่าสร้าง